ที่มันยุ่งยากมันช้ำรถคือมันไม่ได้พุ่งเพื่อผู้อื่นเราเป็นเพื่อนกันนะก็ต้องหวังเช่นเป็นผลงานของเราฝากไว้ในแผ่นดินครั้งในชีวิตในการเกิดมาคนเก็บอะไรทั้งปวงมันก็ติดคนเดียวท่านอยู่นี่หมดเลยเป็นว่ามันน่ะอยากจะฝากผลงานไว้กับโลกก่อนจะตายไปเนี่ยแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันมีคำว่าเราเนี่ยไปแปะอยู่กับชิ้นงานด้วยนะมันก็เลยเหนื่อยหนักแล้วก็บางทีท้อเหนื่อยหนักแล้วก็ท้อแต่ถ้าตั้งเจตนาคือไม่ได้เพื่อแม้แต่ว่าเป็นผลงานของเราเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเราก็จะตั้งใจทำในสิ่งเนี้ยเพื่อเดือดร้อนผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยส่วนเดียวเนี่ยที่มันจะมีตัวช่วยโรคธรรมชาติอ่ะเพราะมันไม่ได้พุ่งมาที่ตัวคนตัวเราของเราเนี่ยจะมีตัวช่วยคือจากธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันก็เลยจะค่อยๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกระบวนการธรรมชาติแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้แล้วเนี่ยตัวช่วยมันจะน้อยพอตัวช่วยน้อยถึงแม้เราจะหาให้คนอื่นช่วยบางทีก็แบบก็เหมือนมันไม่ยากทำไมไม่มีใครช่วยไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครแบบนี้ปุ๊บสุดท้ายเหนื่อยไงเพราะลึกๆทุกคนมันมีเซนส์อะรู้อยู่แล้วว่าใจเนี่ยทำไปเพื่ออะไรมาสุดนั้นลุงป้อมมาเกี่ยวโดยสามัญสำนึกไม่ต้องเป็นดีต้าจะนึกหรอกแบบคอมมอนเซนส์ธรรมดาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใจเนี่ยชอบทำเอาหน้าเราถูกไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเหนื่อยไงหนักไงหลายคนแม้แต่วัดเนี่ยให้คนหนึ่งไปบอกดูก็ได้ผลอีกแบบนึงถ้าบางองค์นั่นแหละแต่ให้บางองค์ให้บางคนไปหาโยมบางคนเนี่ยมันก็ผลก็บริการถ้ามันหลวงปู่หลวงพ่อหลายท่านมันจุนคนแบบช่วยก็แทบไม่ต้องถามเลยแบบความมั่นเซนความสุนทรเนี่ยก็เห็นว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวท่านเลยไม่แต่ชื่อเสียงท่านว่าท่านก็ไม่มีความสุขเลยแต่ทำไมบางแห่งบางที่มันก็ความสุขได้โดยคร่าวๆเนี่ยฉันก็ขอให้กำลังใจหมอแล้วก็หลักทางวิธีพูดวิธีทำนี่แหละพุ่งไปที่ผู้อื่นโดยส่วนเดียวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อชุมชนต่ออำเภอต่อจังหวัดต่อทุกสรรพสิ่งเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเรามีส่วนร่วมในการที่ได้ทำกิจกรรมหรือโปรเจกต์ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ตั้งใจงานแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเราคอยในโลกธรรมชาติจะมีตัวช่วยไม่ต้องช่วยตัวอะไรเนี่ยก็จะมีตัวช่วยมันจะคล่องมันจะมีสภาพคล่องไม่คล่องไม่ขอไข่ไม่ขอควายมีสภาพคล่องไม่มีแรงเสียดทานแต่ถ้ามีตัวเราขึ้นมาตัวเราเนี่ยกับแรงเสียดทานเสียเองเราทำไปแล้วก็หนักเสียเองเหนื่อยเสียเองอย่างเงี้ยว่าจริงถึงแม้มีตัวแต่ว่าเราไม่ทำเพื่อตัวไงเราตัวนะครับคุณที่ตนเพื่อผู้อื่นแล้วเราในระหว่างเนี้ยเราก็อาศัยการทำงานเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐานเป็นการมีสติอยู่กับตัวเราทีเนี้ยอยู่กับกายกับใจมันก็เป็นการทำงานข้างนอกด้วยแล้วอาศัยการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมพร้อมกับการทำงานแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ทำงานมากเท่าไหร่ที่ได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นต่อไปถ้าองค์ประกอบครอบกุศลมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เกิดการชนะเรื่องสักการได้ถี่ถึงขั้นแบบเป็นไม่มีอุปทานไม่มีปัญหาไปจากอวิชชาถึงขั้นแบบปล่อยวางไม่มีตัวกูของกูขึ้นมาจิตติโตขึ้นมาก็ยิ่งแบบจะเป็นแบบนั้นไงหมายสองคือมองว่าให้อาศัยแรงการที่ทำงานเนี่ยได้อาศัยเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะยังไงการทำงานมีทักษะเยอะสิ่งกระทบมันมากมันจะเห็นชัดกายเอ่ยใจเอ่ยเนี่ยก็เป็นจิตตังปัสสนาจิตตัวเดียวเกิดขึ้นเป็นไปได้การทำงานหรือจิตอย่างนั้นหรือจิตอย่างนี้ก็เห็นไปดูมาดูไปปุ๊บก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็เข้าใจไปแล้วเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าใจร่างกายสุนทรภาต่างๆนานที่เข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยแต่กายก็ไม่มีกายอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยกายก็จะเป็นกายอย่างเดียวจิตก็จะจิตอย่างเดียวจิตซึมแข็งๆคือดูมาทีไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีเลยใช่ไหมแต่ทำงานไม่มีทางออกเจอคนนี้วันนี้เหตุการณ์นี้ปุ๊บนะเสียงข้างนู้นมาก็ปวดหลายอย่างจิตก็เป็นอย่างนั้นก็เห็นเอาเห็นละดีแล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนที่จะได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์สำเร็จแน่นอน
แต่ไม่ได้หมายว่าต้องสำเร็จในระยะเวลาเท่าไหร่อย่าจะไปจำกัดเรื่องเวลาสำเร็จแน่นอนชาตินี้ไม่สำเร็จก็สู่ชาติหน้าขอบคุณมากในขันก็ไม่ทันค่ะสำเร็จแน่นอนแต่ไม่ได้หมายว่าต้องสำเร็จภายในชาตินี้ถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าของชาตินี้ไม่ได้ต้องปีนี้ก็ได้เนี่ยมันก็มีวงเล็บมีแบบจำกัดพอจำกัดก็เลยมันต้องฆ่าตัวตายแต่เวลาจำกัดนี่เป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไม่จำกัดเรื่องการเวลาถ้ากระบวนการอะไรอย่างเราควบคุมไม่ได้เหตุปัจจัยทุกทางเพื่อกินรุ่นนี้นั่นหลายหลายอย่างทีนี้ก็คือได้มองสมาธิไม่จำกัดเรื่องการเวลาแต่เสร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนแต่ไม่จำกัดเรื่องการเวลาแม้แต่คนเรียนพระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วแต่เป็นสมัยดาบทมีความปรารถนาช่วยพระเจ้าท่านจิตปรารถนาไม่ได้สนใจว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะได้เป็นแน่นอนสุดท้ายก็ได้เป็นจริงๆนะแต่ถ้าจะต้องเป็นภายในปีนี้หรือว่าอีกร้อยปีอะไรเงี้ยใช่ไหมสมัยดาวโอดหรือว่าพระสำนักขรมจะเหนื่อยขนาดไหนแต่นี่ไม่มีเรื่องเวลาเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นทำงานคือทำงานเลยเสร็จนั่นเสร็จแน่นอนเสร็จนอนแต่ไม่ได้ว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เพราะว่ากระบวนการเราเข้าใจนะอีกคนไปถามถึงสุขภาพไงตอนที่ท่านสร้างเราของสุขภาพไม่ได้เนี่ยโอ้ยปู่พ่อเมื่อไรจะเสร็จอย่างเงี้ยเสร็จทุกวันเลยวันนี้ก็เสร็จประมาณนี้เทปูนได้สิบกระป๋องก็เสร็จสิบกระป๋องปูนได้10ชิ้นก็เสร็จแบบ10ชิ้นมันก็เสร็จทุกวันน่ะเสร็จทุกวันหมดหัวแล้วเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จถึงไม่เสร็จก็เสร็จไงเราเสร็จเป็นบ้านแล้วเสร็จถ้าอย่างนี้ก็คือคนสำราญงานสำเร็จไม่มีจำกัดเรื่องเวลาโดยเป็นไม้ที่สามถ้าจะได้เวลาพวกมันก็จะเดินตามแต่ว่าก็ลองเอาอย่างได้ก็ได้นะนะคุณนะคุณนะมีแล้วใช่ไหมมีแล้วเนาะตามได้ใจเอาขึ้นเดี๋ยวไว้แล้วคุณแม่เดี๋ยวนั่งความหมอก่อนเลยแต่ทำงานต่อ